สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแบค่าคอนเฟิร์ตอะคาเดมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาถามเพื่อนๆในทีมงานนะคะว่ามีประสบการณ์มากน้อยเพียงไหนที่ออกไปทำงานด้านนอกแล้วก็ด้านในออฟฟิศนะคะว่าอยู่แผนกอะไรทำอะไรบ้างเหน็ดเหนื่อยหรือว่าท้อแท้มากแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะชมพู่คอนเฟิร์ตอะคาเดมี่นะคะค่ะก็อย่างที่เพื่อนพูดมานะคะก็แบบจะมาถามประสบการณ์ใช่ไหมคะว่าชมพู่เป็นยังไงบ้างก็ชมพู่นะคะอยู่แผนกเลขาค่ะได้แบบทำงานเป็นเลขานะคะก็ช่วยแจกแจงงานให้เพื่อนๆเวลาได้รับมอบหมายมาค่ะแล้วก็ได้ออกไปประชุมด้านนอกด้วยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนค่ะค่ะและจากนั้นนะคะไปเข้านะคะก็ได้ไปร่วมทำงานด้านนอกนะคะกับชมพู่หรือว่าไฟฟ้าแล้วก็มวยๆนะคะซึ่งได้ไปทำงานด้านนอกนะคะต่างจังหวัดหลายจังหวัดค่ะ 3-4 จังหวัดได้แล้วค่ะตอนนี้ก็อาจจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาจจะสอนเด็กเกี่ยวกับ10ตัวชีวิตนะคะก็ได้เรียนรู้กับ10ตัวชีวิตแล้วก็จะนำพาชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนวันนี้ไปเข้าคอนเฟิร์ตอะคาเดมี่ชมพู่นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ